哇哦สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง 1,000 วันนะครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้อง ต้องพูดตรงๆกับทุกคนอย่างนี้พันวัตถูกป้ายยามาจาก TikTokนะครับแวบเดียวจริงมันแวบเดียวมันขึ้นมาแล้วมันผมก็เลยรีบต้องรีบปัดออกก่อนแต่จำได้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรก็เลยเอามาถ่ายเป็นรีแอคชั่นให้กับทุกคนได้ดูกัน หลายคนจะตกใจมาได้ไงครับโดนป้ายยามาครับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงใหม่ของน้องมาฉานะครับผมซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่2ของน้องแล้วนะครับชื่อเพลงว่า Just One Night หนึ่งในศิลปินจากค่าย White Frog นะครับผมค่ายที่กำลังมาแรงมากๆในตอนนี้นะฮะในการที่จะเขาเรียกว่าทั้งคัมแบ็กศิลปินทั้งเดบิวต์ศิลปินหน้าใหม่ T-pop ที่จะมาแรงผมว่าค่าย White Frog นี่ทุกคนน่าจับตามากเพราะนั้นแล้วเนี่ยพร้อมรับดาเมจแล้วนะพร้อมจะดิ้นพลาดไปกับพานุวัฒน์นะไปน้องมาฉามีอะไรมานำเสนอลูกวันนี้เนี่ยมีความแบบว่าทำภาพให้เป็นแบบเป็นหนังมากขึ้นนะครับที่จะไม่ใช่เต็มจอแบบ MV ทั่วไปโอ้ยน้องฟุ๊กแดงเด่นมากเป็นชุดหนังว้าวโอ้โหโอ้วิไฟตกแล้วทุกคนก็ดูมีบางอย่างเกิดขึ้นโอ้โหชอบมากชุดความชุดหนังสีแดงนี้อุ้ยไบเกอร์ไบเกอร์ว้าวความดังแบบสับสับนะโอ้ยแล้วก็เล่าเพื่อนนอนโอ้โหสะพานโค้งอยู่รู้สึกเหมือนมีเล็บเจลชอบซีนนี้อย่างเลยที่แบบว่าน้องฟุ๊กนั่งอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วก็มองผ่านกระจกให้กระจกสะท้อนมองกล้องอีกทีหนึ่งสบตากล้องอุ๊ยเหมือนชอบความที่เขาเอาถ่ายทอด MV ให้มีความแบบว่าเหมือนกับการดูภาพยนตร์เรื่องนึงอยู่นะครับมีสตอรี่มีการเล่าเรื่องที่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบ
ว่าสรุปแล้วมันคือเรื่องจริงหรือว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดของเขาถ้าเราสังเกตคือเขาจะใช้ภาพในการสื่อสารแบบกระพริบตาไฟตกฟึ๊บก็จะเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมานะครับจากที่นั่งปกติกลายมาเป็นเหมือนประสบอุบัติเหตุซัมติงสักอย่างหนึ่งก็สื่อได้2ความหมายนะว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่านะหรือว่ามันคือสิ่งที่เขาคิดอันนี้คือใน MV ที่ถ่ายทอดออกมาวิดีนะผมชอบจังหวะดนตรีที่มันโยกตามได้ง่ายๆนะเหมือนแบบว่ามีความแบบดิสโก้ตึด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 ผมชอบความแบบดึบๆจะอธิบายกันมันอย่างเงี้ยนี่ขอได้ไหมชอบอะไรแบบนี้เป็นไงเซ็กซี่ถ้าทุกคนสังเกตจากสายตาและความค้างความแบบช็อกอ้าปากค้างเมื่อกี้พูดไม่ออกสักคำนะครับเจอแต่ละอย่างดาเมจมันบุบบับบุบบับมาโอ้ตายพานุวัชบ้าตาย MV นี้นะครับก็มีการพาแบบเหล่าเพื่อนๆของเขามามีแอนชิลีใช่ไหมแอนชิลีสกอตแคมิชมีน้องเลน่านะครับแล้วก็ฟุกาลอนนะครับผมแล้วก็จัสมินมาร่วมแสดงเป็นแก๊งเพื่อนคิดว่าน่าจะแก๊งเพื่อนนะครับที่พวกเขานั่งอยู่ตรงนี้นี่ฉากนี้เท่มากทุกคนอยู่ในเสื้อแบบว่าโทนใกล้ๆกันหมดเลยนะอันนี้ก็ชุดหนังในแอนชิลีก็ชุดหนังแต่ว่าก็จะมีการดึงเอาจุดเด่นของแต่ละคนออกมาคาแรคเตอร์ของใครของมันดูอย่างของน้องฟุกนี่ก็คือชัดเจนแซ่บมากนี่ซีนที่ผมชอบซีนนี้คือดีมากการหันหลังให้เอากล้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะทำกันนะครับเพราะว่ามันถ่ายออกมามันไม่ได้อะไรอ่ะแต่ว่าเขาก็มีการนำเสนอโดยการเอากระจกมาวางให้น้องฟุกเนี่ยมองไปที่กระจกแล้วมองไปที่กล้องที่มันสะท้อนกระจกอีกทีนึงอ่ะแล้วสายตาของกล้องสายตาของคนที่มองกระจกมันจะแบบว่าเป๊ะกันพอดีมันจะออกมาเป็นภาพนี้อันนี้คือสวยมากนะครับแล้วจะช็อตจังหวะแบบไฟตกมองปุ๊บฉากนี้อย่างที่ผมบอกคือมันบ่งบอกได้2อย่างว่า1คือเขาลงมือเองหรือ2มันเกิดขึ้นแค่ในจินตนาการของเขาในความคิดของเขาเพราะไม่มีการสื่อถึงการกระทำที่แบบลงมือเห็นได้ชัดเพราะนั้นมันก็เลยตีความได้2แบบนะครับถ้าพูดถึงในส่วนของเนื้อเพลงนะครับเนื้อเพลงกับตัว MV เนี่ยคือเขาก็จะเล่าแบบแตกต่างกันเลยนะอันนี้ในมุมผมนะอย่างในเนื้อเพลงอ่ะมันคือตามชื่อเพลงเลย Just One Night นะฮะก็คือเหมือนว่ามันคืนเดียวอ่ะทำให้ฉันตกหลุมรักคุณให้ได้สิมันเป็นความสัมพันธ์เป็นความรู้สึกเป็นช่วงเวลาที่ไม่ต้องไปตามตื้อตามจีบเป็นปี2ปี3ปีอ่ะคืนเดียวนี่แหละสรุปให้ได้เลยว่ายังไงรักก็รักและทำให้สัมผัสให้ได้ทำให้รู้สึกให้ได้นี่คือการเล่าเรื่องผ่านตัวเนื้อเพลงนะครับยุคสมัยนี้มันไม่ต้องไปตามจีบอะไรให้มันเยอะแยะวุ่นวายแล้วถูกไหมถ้าจะชอบกันถ้าจะจีบกันถ้าจะรักกันเป็นแฟนกันมีนะตกหลุมรักกันในคืนนั้นเลยแล้วก็จีบกันให้ติดภายในคืนนั้นเลยแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามกาลและเวลาทุกวันนี้มีแบบนี้แต่ว่าถ้าในมุมความรักของพานุวัฒน์เองพานุวัฒน์จะเป็นคนที่ชอบแบบว่าใช้เวลา take time เรื่อยๆให้มันได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดของกันและกันนี่ในมุมของพานุวัฒน์น่ารักดีนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่บอกได้เลยว่าคือเซ็กซี่มากสนับสนุนนะครับสนับสนุนศิลปินจากค่าย White Frog นะครับมาฟังกันเยอะๆนะครับ Just One Night ฝากทุกคนด้วยนะครับประมาณนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปฟังเพลงน้องกัน